อีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนหายความคิดถึงเหมือนกันนะเพราะว่าห่างหายจากหน้าจอไป2ปีนะกำลังพูดถึงพีชพัชระนะครับแฟนๆแฮปปี้กันเลยทีเดียวนะฮะล่าสุดเจ้าตัวโผล่ออกมาหนังอีกเรื่องนึงแล้วนะอีสานซอมบี้ครับซึ่งจะแอบกระซิบว่าเรื่องนี้พี่สาวเราก็ไปเล่นด้วยนะใช่แล้วค่ะงานนี้ไปเจอพีชพัชระบอกเลยว่าธุรกิจยังทำอยู่หรือไม่หรือว่าอย่างไรถึงกลับมาเล่นละเอ้ยครับกันเล่นหนังเรื่องนี้นะต้องถามพีชเลยเชิญครับถามพีชครับก็เลือกเยอะขึ้นหมายถึงว่าตามวัยแล้วก็เราก็ไม่ได้วัยรุ่นแล้วอ่ะเราก็ไม่ได้บทหนังเราก็น้อยลงถูกไหมครับหมายถึงว่าวงการบันเทิงก็เปลี่ยนอ่ะเราก็มันไม่ใช่ยุคของเราแล้วอ่ะหมายถึงว่าเขาก็มีนักแสดงวัยรุ่นขึ้นมาเยอะแยะมากมายเราก็เริ่มอยู่ในวัย30มันก็เริ่มเป็นวัยที่บทจะไม่ค่อยมีถึงเราแล้วแหละก็ยังเป็นอะไรที่เราชอบทำอยู่แต่เราก็อาจจะเลือกเยอะขึ้นด้วยแหละว่าแบบเราอยากทำอะไรที่เราสนุกใจที่จะทำจริงมันก็ประมาณนึงนะผมมองว่ามันเป็นอาชีพที่ทุกอย่างไม่ขึ้นกับเราอ่ะหมายถึงว่าวันที่เราอ่านบทมันเป็นอีกอย่างแต่วันที่งานออกมามันก็เป็นอีกอย่างพอมันผ่านไปเยอะๆมันก็รู้สึกเหมือนกันว่าเอ้ยความคาดหวังเรากับงานที่ออกมาหลายๆครั้งที่ผ่านมามันไม่ตรงกันมันก็ทําลายความรู้สึกตัวเองนะหมายถึงว่าแบบเฮ้ยเราพยายามอย่างเต็มความสามารถผมแค่คิดว่านักแสดงเป็นอาชีพที่เหมือนเอาตัวเองไปทําอายุตัวเองให้สั้นลงอ่ะมันอยู่บนความเครียดนะฮะก็เป็นความรู้สึกส่วนนึงที่รู้สึกว่าเออเราก็อยากทําน้อยจะบอกว่าเขารับเล่นหนังเรื่องนี้หนึ่งคือเขาชอบในเรื่องราวของบทครับเพราะบทของหนังเรื่องนี้เกิดจากการประกวดดีมากพี่นะใช่แล้วค่ะแล้วเขาก็เริ่มและสำคัญคือเขาบอกว่าเขาเล่นหนังเรื่องนี้เพราะเขาอยากเจอพี่บอยพี่สนุพี่ต้นหอมและพี่ทุกกี้สุดท้ายเขาได้เล่นและนางเอกคู่เขาคือออกแบบ